สวัสดีค่ะสวัสดีกับวันอากาศที่แสนจะสดใสนะคะวันนี้อิ่มอยู่ที่หมู่บ้านฟ้าหลวงค่ะตั้งอยู่ที่วงแหวนรอบ3นะคะอยู่ใกล้กับแยกหลุยเครื่องเงินค่ะวันนี้อิ่มจะมาพาชมบ้านสไตล์รีสอร์ทนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเขาปล่อยขายและก็เช่านะคะราคาขายจะอยู่ที่ 10.5 ล้านบาทค่ะส่วนราคาเช่าอยู่ที่39,000 บาทต่อเดือนนะคะส่วนค่าส่วนกลาง 2,000 บาทต่อเดือนค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่านะคะบ้านหลังนี้นะคะจะไม่ติดกับบ้านหลังอื่นเลยนะคะสังเกตว่าจะเขาจะเทคอนกรีตลาดเข้ามาเป็นเหมือนถนนส่วนตัวภายเข้ามาในบ้านหลังนี้เลยนะคะด้านนี้เป็นอีกก็เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเราจะไม่ติดกับเขานะคะซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวพักผ่อนนะคะจุดเด่นของบ้านหลังนี้ค่ะก็จะเน้นความร่มรื่นความสงบเย็นสบายนะคะก็เดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะซึ่งเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายหินนะคะสีน้ำตาลแดงซึ่งบริเวณตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะคะจอดรถได้ประมาณ 4-5 คันก็คือในร่ม2คันข้างนอกอีกประมาณ3คันนะคะเจ้าของเดิมชอบเลี้ยงหมาค่ะพื้นที่ดินข้างรอบบ้านนะคะจะอยู่ที่220ตารางวาค่ะส่วนพื้นที่ภายในอาคารนะคะอยู่ที่350ตารางเมตรนะคะสังเกตบรรยากาศนะคะจะร่มมีแต่ร่มเงานะคะเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในบ้านกันดีกว่านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณหน้าประตูก่อนเข้าบ้านนะคะจะเป็นพื้นยกต่างระดับขึ้นมาค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ30เซนนะคะแล้วก็วัสดุจะใช้เป็นกระเบื้องดินเผานะคะทางเข้าบ้านก็จะเป็นประตูบานเลื่อนแล้วก็เขามีมุ้งลวดให้กันฝุ่นกันแมลงกันยุงเนาะบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็4ห้องน้ำนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกกันก่อนดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะให้โชว์ห้องนอนก่อนห้องนอนคือบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะบิวอินทุกห้องห้องนอนบิวอินหมดเลยนะคะจะวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นไม้อัดนะคะบิวอินแล้วก็มีทีวี4ตัวแอร์4ตัวนะคะข้างบนเป็นเครื่องปรับอากาศระบบ4ทิศค่ะค่ะแล้วก็เตียงนอนจะเป็น king size นะคะฝั่งนี้ด้านนี้จะทาสีขาวแล้วก็ฝั่งตรงนั้นจะเป็น wallpaper นะคะพื้นกระเบื้องที่ใช้ก็เป็นเซรามิกค่ะนี่ตรง walk-in closet นะคะอันนี้จะเป็นมุมแต่งตัวนะคะกระจกใหญ่อีกแล้วชอบมากเลยค่ะบิวอินที่ใส่ของตู้เสื้อผ้าตรงนี้ค่อนข้างกว้างใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะคะจุของได้เยอะค่ะในห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นแบบเรนชาวเวอร์นะคะกระเบื้องที่ใช้จะเป็นตรงนี้จะเป็นกระเบื้องเดียวกันกับที่เขาทำสระว่ายน้ำอะค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ใส่ของมีตู้ใส่ของตรงนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะตรงนี้นะคะก็เปิดประตูออกไปก็จะเป็นหน้าบ้านเลยนะคะรับแสงรับลมตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ฝั่งด้านนู้นจะเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะซึ่งเขาก็จะทำเป็นมุ้งลวดเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นประตูบานเลื่อนเดี๋ยวเราค่อยออกไปดูเนาะนะคะค่ะถัดจากห้องนี้มาก็จะเป็นในส่วนของ living area หรือห้องนั่งเล่นนะคะมุมเอกเนกต่างๆของคนในครอบครัวค่ะค่ะโซฟาตรงนี้นะคะ
ขาจะใช้เป็นผักตบชวากับไม้สักนะคะซึ่งสีของเขามันจะเข้ากันเข้ากับสไตล์ของบ้านนะคะซึ่งจะคุมโทนกับบิวอินตรงนี้นะคะสีน้ำตาลตัดกับสีขาวนะคะทีวีจอใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ตกแต่งเฉยๆแต่ว่าเมื่อกี้แอบคุยกับเจ้าของบ้านเขาบอกว่าใช้งานได้อยู่แต่ว่าไม่รู้ต้องปรับยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นมุมพักผ่อนค่ะเหมาะสำหรับแฮงเอาท์กับเพื่อนๆชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นบาร์เครื่องดื่มนะคะอุปกรณ์ครบครันค่ะตรงนี้จะเป็นหินอ่อนสีดำหินแกรนิตนะคะขอโทษค่ะไม่ใช่หินอ่อนตรงนี้จะวัสดุที่ใช้จะเป็นหินแกรนิตนะคะสังเกตเก้าอี้ตรงนี้3ที่นั่งตรงนี้จะเข้ากับโซฟาตรงนั้นนะคะซึ่งทางเจ้าของบ้านเขาเลือกมาเพื่อให้แมทช์กับ อุปกรณ์ต่างๆและสีที่ใช้ภายในบ้านนะคะค่ะอุปกรณ์ครบครันค่ะมีเครื่องทำกาแฟมีใช่ค่ะมีเครื่องทำกาแฟเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะค่ะแล้วก็สีที่ใช้ทาภายในบ้านก็จะเป็นสีขาวโทนสีขาวตัดกับอุปกรณ์ต่างๆสีน้ำตาลเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะคะส่วนความสูงจากพื้นถึงเพดานอยู่ที่ประมาณ3เมตรครึ่งนะคะค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะโต๊ะเก้าอี้เขาเลือกมาแบบคุมโทนค่ะเพื่อให้เป็นไปในทางทิศแนวทิศทางเดียวกันของสไตล์ของบ้านนะคะสังเกตนะคะบ้านหลังนี้มีประตูกับหน้าต่างเยอะแยะค่ะเพื่อให้เปิดรับแสงเข้ามานะคะคือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเยอะก็มีแสงสว่างเข้ามาได้ค่ะต่อไปเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวก็บิวอินค่ะตรงนี้บาร์เคาน์เตอร์บาร์ครัวตรงนี้นะคะจะใช้หินเป็นหินแกรนิตนะคะอ่างล้างจานอันนี้ก็บานก็เป็นช่องใหญ่เลยนะคะตรงนี้ก็ใส่ของวางของชั้นวางของใส่ของได้เยอะเลยนะคะมีเครื่องซักผ้าให้1ตัวนะคะเตาแก๊สมี2แบบนะคะแบบ3หัวและแบบ2หัวค่ะแล้วก็มีฮูดดูดควันให้ด้วยนะคะมีเตาอบด้วยค่ะแล้วก็มีตู้เย็นบานใหญ่ตู้เย็นตัวใหญ่2ประตูนะคะโอ้มีไมโครเวฟด้วยแต่ตรงนี้พื้นกระเบื้องเขาจะตัดเป็นสีดำนะคะแบ่งแยกโซนชัดเจนว่าอันนี้คือห้องครัวนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูโอเคห้องน้ำก่อนตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำส่วนกลางตรงนี้สามารถอาบน้ำได้นะคะใช้เป็นอาบน้ำได้เป็นห้องน้ำส่วนกลางไว้แขกมาเที่ยวบ้านอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้สามารถใช้ได้นะคะตรงนี้ตรงอ่างล้างหน้าอันนี้วัสดุจะเป็นไม้นะคะค่ะก็ฝักบัวเป็นเรนชาวเวอร์ค่ะห้องน้ำน่ารักดีนะคะชอบสีไม้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์วางของนะคะหินแกรนิตนะคะก็ซื้อแจกันซื้ออะไรมาวางตกแต่งได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นภาพวาดตกแต่งใบใหญ่เลยนะคะโอเคต่อไปอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะเตียงมีขนาด king size นะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าหัวเตียงต่างๆเป็น built in หมดเลยนะคะทีวีจอใหญ่ค่ะตรงชั้นวางของวางหนังสือก็เป็น built in หมดเลยนะคะน่าอยู่มากเลยน่านอนมากเลยห้องนี้นะคะส่วนข้างบนเขาจะติดเป็น wallpaper ค่ะแล้วก็ทาสีผนังเป็นสีขาวนะคะหัวเตียงก็จะตกแต่งไปด้วยภาพลายไทยนะคะ
สไตล์ล้านนามีช้างด้วยค่ะแล้วก็จะห้องนี้จะทะลุมาด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยพาชมอีกทีละกันนะคะบริเวณรอบบ้านมาชมห้องน้ำกันดีกว่าค่ะห้องนอนมาสเตอร์ที่อิ่มเคยบอกหลายๆครั้งว่าจะมีอะไรพิเศษก็คือห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยเขาจะมีอ่างอาบน้ำนะคะแต่ว่าไม่ใช่อ่างจากุชิค่ะอันนี้เป็นอ่างอาบน้ำธรรมดานะคะมีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นแต่จะมีเครื่องต้มอยู่ข้างนอกตัวบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรนชาวเวอร์นะคะมีอ่างล้างหน้ามีชักโครกค่ะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกนะคะตรงนี้กระจกบานใหญ่มากแล้วก็จะมีตู้ใส่ของซ่อนข้างในนี่นะคะมี2ฝั่งเลยนะคะชอบความกระจกบานใหญ่และพิเศษไปกว่านั้นค่ะคือห้องนี้เปิดประตูออกมาปุ๊บท่าดาก็จะเป็นสระทะลุถึงสระว่ายน้ำได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงจะมียุงมีอะไรนะคะคือเขาใส่มุ้งลวดกันไว้ให้หมดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะคะความพิเศษของบ้านหลังนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะห้องอบไอ้น้ำนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะจะมีละอองไอ้น้ำปลิวออกมา Exclusive มากเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับวันสบายๆพักผ่อนอยากจะผ่อนคลายเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานอย่างเงี้ยค่ะมานั่งอบไอ้น้ำในห้องนี้ได้นะคะสระตรงนี้นะคะจะกว้างและยาวประมาณ4คูณ8นะคะความลึกของเขาจะอยู่ที่ 1.5 เมตรค่ะส่วนพื้นผิวเหยียบรอบสระตรงนั้นฝั่งนั้นจะเป็นไม้อัญชันนะคะตรงนั้นจะลื่นนิดนึงถ้าเกิดว่าเราเท้าเปียกจะลื่นแต่ว่าตรงนี้จะไม่ลื่นนะคะอันนี้จะเป็นไม้เทียมค่ะสีแดงนี่นะคะคุณผู้ชมได้ยินเสียงบรรยากาศรอบๆไหมคะได้ยินเสียงน้ำตกได้ยินเสียงธรรมชาติได้ยินเสียงนกเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับวันพักผ่อนคลายวันสบายๆหรือ work from home เนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากบ้านหลังนี้นะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการชำระล้างร่างกายเมื่อเราเล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะก็มาชำระร่างกายตรงนี้ได้นะคะส่วนอันนี้อารมณ์เหมือนร้านกาแฟที่หนึ่งในเชียงใหม่อันนี้เขาเรียกว่าต้นตีนตุ๊กแกค่ะอันนี้เจ้าของบ้านเขาปล่อยให้ขึ้นตามหลังคาอันนี้ก็เป็นการตกแต่งอย่างหนึ่งโดยธรรมชาตินะคะตอนนี้นะคะเขาจะทำเป็นบ่อปลาคาร์ฟตรงนี้น้ำจะไม่ค่อยผ่านแต่ว่าระบบน้ำโฟลว์จะอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่มาทีละนิดตรงนี้ก็ได้ค่ะบรรยากาศร่มรื่นชุ่มชื่นมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นเฟิร์นมอสต่างๆนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นระบบควบคุมการทำงานของน้ำแล้วก็ระบบควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดจะอยู่ฝั่งนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะทั้งหมดจะเก็บไว้ที่เดียวกันหมดเลยบ้านหลังนี้เรียกได้ว่าเป็นป่ากลางเมืองเลยก็ได้นะคะระบบนิเวศดีมากแต่ไม่มียุงนะคะและบ้านเขาไม่ได้รกค่ะเจ้าของดูแลดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมได้ยินไหมคะเสียงน้ำตกฟังแล้วผ่อนคลายมากเลยค่ะโอเคเนี่ยค่ะเราก็แวะมาทักทายน้องปลาคาร์ฟนะคะจริงๆเขาขายถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะเช่าหรือว่าซื้ออย่างเงี้ยจริงๆเขาขายพร้อมกับปลาแต่ว่าต้องมาคุยตกลงกันก่อนว่าตัวไหนเก็บได้บ้างตัวไหนที่จะให้อยู่อย่างเงี้ยค่ะโอเคอ
อันนี้อารมณ์รีสอร์ทเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อิ่มก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเรือนหลังเล็กนะคะซึ่งบ้านเรือนหลังเล็กตรงนี้เขาจะไว้ต้อนรับแขกก็ได้หรือทำเป็นห้องนอนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าค่ะว่าน่ารักแค่ไหนอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงเย็นสบายดีไหมคะพี่อุ๋มล้างมือนะคะโควิดนะคะช่วงโควิดล้างมือใส่แมสนะคะค่ะตรงบ้านหลังนี้เรือนเล็กหลังนี้นะคะจะมีพื้นที่ใช้ซอยอยู่ที่20ตารางเมตรนะคะเนี่ยค่ะเฟอร์นิเจอร์โซฟาโต๊ะวางอย่างเงี้ยเขาจะใช้เป็นงานผักตบนะคะผักตบชวาค่ะนั่งรับแขกนะคะสามารถดูทีวีได้เดี๋ยวช่วยน้องหญิงทำงานนิดนึงนะคะวันเบดรูมก็ได้นะคะมีห้องน้ำในตัวมีห้องน้ำในตัวค่ะค่ะแล้วก็พื้นไม้ตรงนี้จะใช้เป็นไม้พยุงนะคะหรือไม้อัญชันใช่จะเป็นไม้อย่างดีราคาค่อนข้างแพงค่ะแล้วก็เพดานตรงนี้จะเป็นเพดานเล่นระดับนะคะใช้ไฟซ่อนข้างบนนะคะค่ะแล้วก็วอลเปเปอร์เขาก็ติดเป็นวอลเปเปอร์ให้นะคะตกแต่งด้วยขวดไวน์มีตู้เย็นให้นะคะมีห้องน้ำค่ะห้องน้ำเล็กกระทัดรัดน่ารักกรุบกริบนะคะโอเคพื้นที่ประมาณ3เมตรคูณ2เมตรค่ะมีซิงค์ล้างหน้าแล้วก็ชักโครกให้นะคะค่ะออกมาจากบ้านตัวเล็กแล้วนะคะอันนี้จะเป็นทางเดินหินกรวดลาดไปเชื่อมกับบริเวณตัวบ้านหลักนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยอิมบอกได้เลยนะคะว่าตอบโจทย์ของลูกค้าท่านไหนที่ต้องการความสงบความส่วนเป็นส่วนตัวรีแลกซ์นะคะแล้วก็ความร่มรื่นของบรรยากาศภายในบ้านนะคะบ้านหลังนี้สามารถตอบโจทย์คุณลูกค้าได้ค่ะเหมาะสำหรับมีเด็กมีสัตว์เลี้ยงอันนี้ได้หมดเลยนะคะวันว่างๆสบายๆก็มานอนพักผ่อนหย่อนใจนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคนที่รักธรรมชาติรักในเสียงธรรมชาติรักน้ำนะคะชอบบรรยากาศร่มรื่นยิ่งตอนนี้work from home นะคะก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะคะบ้านหลังนี้ราคาขายอยู่ที่ 10.5 ล้านบาทค่ะราคาเช่าอยู่ที่ 39,000 บาทนะคะราคาสามารถต่อรองลงมาได้นิดหน่อยค่ะก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่66 property ค่ะของเรามีเพจมี Facebook มี LINE นะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะเช็คดูวิดีโอมี TikTok มี YouTube ค่ะลูกค้าเข้ามาชมติชมกันได้นะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย